ดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC มิตรหมอแค่นแฟนหมอล่ำคือเก่าครับผมมื้อนี้นะครับสิมาบอจะบอกกล่าวข่าวสารนะครับของโอกาสของเพลงลูกทุ่งหมอล่ำนะครับซึ่งที่อยู่ในกระแสตอนนี้ก็คือหมอล่ำนะครับคณะสาวน้อยเพชรบรรพแพ้นะครับซึ่งมีน้องอุ๋งอิ๋งเป็นดาวเด่นณขณะนี้นะครับผมซึ่งความเคลื่อนไหวของสาวน้อยเพชรบรรพแพ้นะครับเมื่อคืนนี้ครับก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่ศรีสะเกษคือเก่าแล้วครับอยู่ตำบลหนองมีอำเภอล่าศรีสไลจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมซึ่งคนก็ขอไปเบิ่งหลายครับให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพแพ้หลายคือเก่าครับคันขึ้นชื่อว่าศรีสะเกษนี่บ่ผิดหวังนะครับในเรื่องของคนดูนะครับผมให้การสนับสนุนสาวน้อยเป็นบ้านหลังที่2ของสาวน้อยเลยก็ว่าได้ครับก่อนที่สิทำการแสดงอยู่ศรีสะเกษตอนแรกเนาะครับเนาะตอนแรกครับตอนกลางวันทางทีมงานสาวน้อยเพชรบรรพแพ้กับกระเดดนำทีมงานกับเป็นทีมงานของรถแฮดลำเพลินเตยเสด็จนะครับไปทำการล่ำถวายแก่บุญยูสารแม่ฮันนี่นะครับผมสุดเป็นการแก่บุญก็พ้นไปเบิ่งไปให้กำลังใจไปร่วมพิธีกันหลายเลยครับผมมีภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งนะครับคือคนหลายนะครับแล้วก็มีตัวเด่นนะครับก็คือน้องอุ๋งอิ๋งนะครับน้องอุ๋งอิ๋งก็บ่รู้ว่าสิให้โชว์อีกบ่ครับร่วมลูกปิงปองเสียงโชว์นะครับซึ่งได้เลขใดเดียวอยู่ถ่ายคลิปสิมีบอกนะครับเด้อแต่ว่าการเกิดมันถือหรือบ่ถือยังไงก็อย่าไปว่าให้น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นการเสียงโชคนะครับเนาะต้องเข้าใจเด้งวดที่แล้วน้องเสียงโชคนี่ถูกกันหลายคนนะครับแต่ว่างวดนี้ก็บ่รู้แล้วครับว่าสิเป็นยังไงกันบ่ถือก็บ่อยากให้ไปว่าให้น้องนะครับมันเป็นการเสียงโชคครับนะครับเลือกต่อมานะครับยอดวิวนะครับยอดวิวของสาวน้อยนะครับนะที่ผมทำคลิปอยู่นี่นะครับก็อยู่ที่3ล้าน 600,000 วิวแล้วครับและก็ติดเอ็ดอันดับหาของเพจของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนะครับผมคือติดอันดับหาเลยนะครับก็ถือว่าย่างแรงบ่หยุดครับเรื่องต่อมาครับหลังจากปรากฏการณ์น้องอุ๋งอิ๋งนะครับมาสมัครอยู่หลังเวทีนะครับแล้วก็ทำให้น้องอุ๋งอิ๋งนะว่าเป็นวาทีซุปตาร์หรือเรียกว่าซูเปอร์สตาร์แล้วก็ว่าได้นะครับก็เกิดทำให้มีกระแสนะครับให้มีตาลุ่มหรือผู้ที่ต้องการจะเป็นเหมือนน้องอุ๋งอิ๋งครับมองน้องอุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลนะครับผมก็ได้มาสมัครดูหลังเวทีกับสาวน้อยเป็ดบ้านแพทย์อีกหลายคนเลยครับในเดินทางเข้ามาที่หลังเวทีให้ลองเสียงสดๆให้ฟังให้บอสโจนะครับได้ฟังเสียงสดๆเลยครับว่าสิตัดสินใจยังไงนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เกิดจากกระแสของน้องอุ๋งอิ๋งเป็ดบ้านแพทย์เองครับที่เดินทางเข้ามาสมัครกับแม่นะครับซึ่งทำให้น้องอุ๋งอิ๋งมีวันนี้นะครับผมสำหรับข่าวสารวันนี้ก็มีแค่นี้ครับก็สามารถกลับไปติดตามข่าวสารทีเพจของสาวน้อยเพชรบรรพแพ้งหรือ YouTube สาวน้อยเพชรบรรพแพ้งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปนะครับสิไปเบิ่งคลิปของสาวน้อยเพชรบรรพแพ้งครับเบิ่งจนเป็นมีแพนด้าครับแต่ติดตามเบิ่งแล้ว